ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกจำหน่ายคดีตากใบเนี่ยขาดอายุความจับจำเลยไม่ได้ศาลจังหวัดนราธิวาสเนี่ยสั่งจำหน่ายคดีตากใบเหตุขาดอายุความจับจำเลยไม่ได้ก็ตามที่เราทราบนะครับว่าคดีของตากใบเนี่ยนะครับดำเนินการมานะครับก็เป็นนะครับผ่านมาเนี่ย20ปีนะครับเพราะคดีตากใบเกิดขึ้นตั้งแต่ปี47นะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับ80กว่าคนล่าสุดนี้นะครับในช่วงท้ายของนะครับของคดีนะครับก็มีการฟ้องแล้วก็มีการออกหมายจับซึ่งแน่นอนครับว่าออกหมายจับไปทั้งหมด14คนนะครับเวลาผ่านไปนะเวลาผ่านไปจนถึงวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาก็ไม่สามารถจับใครดำเนินคดีได้สักคนเดียวซึ่งแน่นอนครับเมื่อจับใครดำเนินคดีไม่ได้คดีนี้ก็ขาดอายุความเมื่อขาดอายุความศาลจังหวัดนราธิวาสก็มีการสั่งจำหน่ายคดีตากใบนี้ออกมาเพราะว่าขาดอายุความแล้วจับจำเลยอะไรไม่ได้ก็สิ้นสุดกันไปซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้เท่ากับคดีในจำเลยตากใบทั้งหมดกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เข้าสู่ขบวนการในการไต่สวนไม่ได้เข้าสู่ขบวนการในการพิสูจน์ความผิดแต่นะครับแต่เพราะคดีขาดอายุความจึงทำอะไรไม่ได้คำถามคือวันนี้นะครับญาติพี่น้องของคนที่เสียชีวิตนะครับทั้ง80ชีวิตจะมีความรู้สึกเป็นไงจะรู้สึกหดหู่ใจขนาดไหนแน่นอนครับรัฐบาลบอกว่านะครับก็เยียวยาไปแล้วไงนะครับตอนปีนั้นปีนี้มีการเยียวยาไปแล้วคำว่าเยียวยานะครับแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วแต่การที่นะครับต้องเอาคนที่กระทำความผิดนะครับมาลงโทษอันนี้มันคือสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่วันนี้คดีนี้กลับไม่สามารถที่จะเอาคนผิดมาลงโทษได้สักคนนะครับศาลจังหวัดนราธิวาสเนี่ยได้สั่งจำหน่ายคดีสลายม็อบในปี47และออกจากสารระบบนะครับคดีขาดอายุความจับตัวจำเลย7สำคัญมาพิจารณาคดีไม่ได้นะครับก็เท่ากับว่าวันนี้นะครับทุกอย่างเงียบสงบจบนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งคดีนะครับที่บอกได้เลยครับว่าประชาชนก็ตั้งคำถามและประชาชนก็กังขากับรัฐบาลนี้มากๆว่าวันนี้มีความพยายามมากพอหรือยังที่จะเอาคนที่กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับเพราะอย่างที่บอกว่ามีหลายๆคดีนะครับที่ปล่อยขาดอายุความมีหลายๆคดีที่เจ้าหน้าที่ละเลยแล้วปล่อยปะละเลยนะครับองค์กรอิสระอย่างปปช.ก็ปล่อยให้คดีขาดอายุความมาอยู่หลายคดีก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้เหตุการณ์ความไม่สงบภาคใต้จะมีการปะทุกันขึ้นไปหรือเปล่าจะมีอะไรอีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกเลยว่าน่ากลัวเป็นอย่างมากนะครับก็คงต้องภาวนานะครับความไม่สงบแบบนี้นะครับการที่ไม่จับจำเลยนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วปล่อยให้คดีขาดอายุความเมื่อนะครับเมื่อคดีขาดอายุความแล้วนะครับมีบุคคลบางคนที่เคยเป็นอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยจะกลับมาเป็นส.ส.ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยได้เหมือนลงมานะครับเรียกว่าลงมาเล่นการเมืองได้เหมือนเดิมหรือเปล่าและก็เชิดหน้าชูตาว่าเพราะคดีขาดอายุความแล้วตัวเองบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ได้นี่การที่คดีขาดอายุความกลับเข้าสู่ขบวนการในการต่อสู้ความยุติธรรมมันแตกต่างกันก็ให้ทุกคนจำอันนี้คดีอันนี้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งคดีที่บอกได้เลยครับว่าเศร้าสลดจริงๆครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ